ันไม่มีเงินจะให้เขาเลยอยากมาถามนักข่าวว่าเขาเอาที่เอาเงินคืนแล้วเขาจะเอาดอกเบี้ยด้วยฉันไม่ได้ไปกู้ไปยืมเนาะถ้าไม่ให้ฉันเงินคนแก่นี่ไม่ให้ฉันผู้สูงอายุเนี่ยไม่ให้ฉันก็ทำไมไม่บอกแต่เดิมเนาะมาตัดแล้วมันต้องเกือบปีแล้วมาเรียงเงินฉันจะเอาไปไหนจะต้องใช้เงินคืนวันนี้ใช้ให้ใช้ก็จะเอาดอกเบี้ยแล้วนี่ฉันอยากถามนี่ฉันไม่มีเงินก้อนที่จะให้ไม่มีเลยน่าจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเนาะแต่พอมีระบบสารสนเทศที่มันลิงก์ตรงจากกรมบัญชีกลางมันก็จะขึ้นเลยว่าคนนี้คือได้รับเงินบำนาญจากกรมบัญชีกลางคือตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้แล้วนะคะว่าการได้รับบำนาญนี่คือไม่ได้เงินแล้วคือผู้ใหญ่บ้านนี่เริ่มเข้าใจแล้วแต่ก็คือไอเนี้ยคือมันเพิ่งเกิดเนาะมันก็ต้องค่อยๆแก้กันไปก่อนนะคะแต่เคสนี้จะมีทางที่จะเยียวยาอะไรไหมฮะหรือว่าเขาต้องจ่ายอยู่แล้วคือยังไงก็ต้องจ่ายคืนคือยังไงก็ต้องจ่ายค่ะแต่ว่าก็คือเราสามารถให้ผ่อนได้ไม่เกิน5ปีค่ะของยอดเงินเพราะว่าตามระเบียบเขาเขียนอยู่แล้วว่าต่ำกว่า 500,000 ก็คือต้องผ่อนไม่เกิน5ปีในจำนวนเงิน 80,000 บาทค่ะแล้วระเบียบก็ยังเขียนอีกว่าต้องร้อยละ 7.5 ต่อปีถ้าช่วยได้ก็น่าจะได้แค่ดอกเบี้ยหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้ค่ะ